สวัสดีครับดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Bridge นะครับผมก็เมื่อกี้น่าจะเห็นในรีวิวกันแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัว PP2K จาก Modify กันนะครับผมก็โดยตัวนี้เนี่ยเรามาชมกันก่อนเลยหลังจากที่คลิปที่แล้วเราพูดถึงตัวปืน Kingsman นะครับผมว่าตัวกล่องเขาไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับก็มาดูตัวนี้กันนะครับโดยตัวปืนเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 12,000 เองแต่ดูแพคเกจจิ้งนะครับนี่คือสิ่งที่คิงส์แมนควรจะเป็นนะครับโชว์กันจดการบ้านไปนะครับกล่องอย่างน้อยอย่างนี้คือตัว PP2K นะครับผมทุกตัวจะได้มาเป็นกล่องฮาร์ดเคสแบบนี้นะครับผมเป็นกล่องพลาสติกมาแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ของทาง Modify แล้วก็มีคำว่า PP2K อยู่นะครับผม PP2K นะครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยครับผมเปิดออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีปืนกับแมกกาซีนเท่านั้นเองนะครับอยู่อย่างนี้เลยก็ผมหยิบปืนออกมาก่อนนะครับแล้วก็แมกกาซีนสั้นเขาจะแถมแมกกาซีนสั้นมานะครับโดยตัวที่ Publish นำเข้ามาจะเป็นตัวกรีนแก๊สทั้งหมดนะครับผมทางเราไม่ได้นำตัว CO2 เข้ามานะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยคู่มืออะไรอย่างงี้เขาจะซ่อนอยู่หลังฝานะครับผมให้ดึงฟองน้ำออกแล้วก็จะเจอนะครับก็มาดูในซองกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นใบเขียนว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของ PP2K อะไรก็ว่าไปนะครับผมแล้วก็มี QR code ให้เข้ากลุ่ม Facebook นะครับผมหลังจากนั้นก็จะมีการ์ด Merry Christmas นะครับผมก็ช่างเป็นยี่ห้อที่น่ารักจริงๆนะครับก็มีอวยพรคริสต์มาสให้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีตัว6เหลี่ยมยาวๆแบบนี้นะครับตัวนี้ไว้ใช้ปรับฮอปของตัวปืน PP2K นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยต่อมาก็จะเป็นตัวคู่มือนะครับคู่มือ PP2K นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาอีกอย่างนึงก็คือมันจะเป็นเหมือนธงนะครับธงหรือเป็นผ้าอะไรเงี้ยเป็นผ้าผืนนะครับเป็นลาย Modify นะครับผมเผื่อใครอยากจะใส่ไปโชว์ใครว่าหรือเอาไปพันอะไรก็ว่ากันนะครับแล้วก็เขาก็จะมีแพทช์มาให้2อันนะครับแพทช์อันนึงจะเป็นmodify dominate the field นะครับผมแล้วก็จะมีอันนี้น่ารักนะครับอันนี้ผมชอบผมอยากได้เลยนะครับเป็นpatch เป็นรูปอีโมจินะครับตัวแคร์ของ Facebook แต่เขาเปลี่ยนเป็นตัวถือ PP2K กันแล้วก็ modify PP2K แทนที่จะเป็นตัวแคร์ของ Facebook นะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ modify นะครับเผื่อใครจะไปติดกล่องปืนนะแต่สติ๊กเกอร์เขาเป็นสีดำก็เศร้านิดหนึ่งนะครับใครเอาไปติดกล่องปืนนั่นแหละอาจจะมองไม่เห็นนะครับถ้าใครกล่องปืนสีดำนะครับผมก็มาดูที่ตัวปืนกันเลยนะครับตัวปืนก็ในคลิปรีวิวเมื่อกี้ผมจะย้ำอีกทีนะครับว่าตัวไฟฉายขายแยกตัวแมกกาซีนยาวขายแยกนะครับแล้วก็ตัวเก็บเสียงก็ขายแยกนะครับทางบับบิดไม่ได้เอามาแยกเองนะครับแต่ทางนู้นเขาขายแยกมาเป็นปกติอยู่แล้วนะครับไม่มีแพ็คDeluxe หรือ DX หรืออะไรเลยนะครับเขาจะแยกมาหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ใครต้องการอะไรก็ให้ซื้อแยกเอานะครับก็มาดูที่ตัวปืนกันก่อนนะครับตัวปืนท้ายเดิมมาจะเป็นท้ายพับนะครับวิธีพับก็คือการยกแล้วก็พับได้เลยนะครับแต่เวลาที่จะกางนะครับไม่ต้องยกอะไรเลยครับผมสามารถที่จะดึงเพื่อกางได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ตัวพันท้ายนะครับเป็นเหล็กนะครับค่อนข้างแข็งแรงนะครับเชื่อได้ว่าแข็งแรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงเรื่องพันท้ายได้เลยครับพันท้ายเป็นเหล็กจริงๆเลยนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับตรงนี้ก็จะมี marking PP2K นี่นะครับก็มาดูการปรับโหมดของเจ้าตัวนี้กันก่อนเลยขออนุญาตพับท้ายนะครับไม่ค่อยถนัดก็ตัวนี้นะครับเนื่องด้วยเป็นปืนรัสเซียเนี่ยการปรับโหมดอะไรเขาอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับก็ขอขึ้นยำลำนะครับโดยข้างบนสุดนะครับผมข้างบนสุดดันขึ้นไปปุ๊บสีขาวคือการเข้าเซฟนะครับซึ่งพอเข้าเซฟแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขึ้นลำได้นะครับหรือลั่นไกได้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยปรับลงมา1หน่วยกั๊กก็จะเป็นออโต้นะครับจะเป็นจุดแดง3จุดเห็นไหมฮะอารมณ์เหมือน AK อ่ะครับข้างล่างสุดจะเป็นเซมินะครับผมเหมือน AK เห็นไหมฮะแล้วตรงกลางจะเป็นออโต้นะครับผมข้างบนสุดก็จะเป็นเซฟซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้มือขวาปรับได้เลยนะครับเห็นไหมฮะแต่ต้องใช้ความเคยชินนิดนึงนะครับเซฟลงมาเป็นออโต้ลงมาเป็นเซมินะครับผมแล้วก็ปรับโหมดจะมีแค่ด้าน
ด้านซ้ายด้านเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใช้มือขวานะครับผมใครถนัดมือซ้ายก็จะต้องใช้นิ้วชี้ปรับซึ่งมันค่อนข้างยากเลยนะครับแล้วก็ตัวปลดแม็กนะครับตามจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนว่าจะสามารถที่จะปรับข้างได้นะครับเพราะว่าตัวแมกกาซีนของเขาเนี่ยเขามีร่องมาให้เขามีร่องมาให้2ข้างนะครับเดี๋ยวเอาแมกกาซีนให้ดูดีกว่านี่นะครับผมเขามีร่องล็อกแมกกาซีนอยู่2ข้างนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวแมกกาซีนเอ้ยตัวล็อกแมกกาซีนตัวปลดแม็กเนี่ยปุ่มปลดแม็กเนี่ยสามารถที่จะสลับข้างได้นะครับผมแล้วก็ลืมพูดถึงเลยตัว charging handle นะครับสามารถที่จะปรับหมุนได้เห็นไหมฮะซึ่งมันเป็นปกติของเจ้าตัวนี้อยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นปืนรัสเซียนะครับผมตัวนี้เป็นปืนรัสเซียก็รางพิคาทินีใส่อุปกรณ์แบบพิคาทินีได้นะครับผมรางข้างบนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าตัว PP2K ซึ่งในกล่องนะครับเขาจะให้แมกกาซีนมาเป็นแม็กซันแบบนี้นะครับผมซึ่งแม็กซันของ PP2K เขาจะไม่ค่อยเหมือนปืนสั้นอื่นๆก็คือเวลาใส่แล้วเนี่ยเขายังจะเกินออกมาแบบนี้นะครับผมเขายังจะเกินออกมาแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมค่อนข้างชอบใจการถอดประกอบนะครับผมนั่นก็คือวิธีการถอดประกอบนะครับตัวพันท้ายนะครับตัวพันท้ายสามารถที่จะถอดได้นะครับผมโดยการกดปุ่มตรงนี้นะครับกดปุ๊บขอเนี้ยครับกดปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนี่แล้วก็สามารถที่จะดึงพันท้ายออกมาได้นะครับผมแล้วก็การถอดประกอบชุดบนนะครับนี่เห็นปุ่มล่างๆนี่ไหมครับให้กดขึ้นไปข้างหน้าครับผมกดขึ้นไปข้างหน้าปุ๊บกดปุ๊บเราสามารถที่จะดึงข้างหน้าได้นะครับดึงปุ๊บเราก็สามารถยกชุดบนออกมาได้เลยเห็นไหมฮะนี่ค่อนข้างง่ายเลยนะครับสำหรับการถอดประกอบเพื่อที่จะดูแลเมนเทนเนนซ์อะไรต่างๆนะครับผมเห็นไหมฮะออกมาหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมวิธีการใส่คืนก็ไม่ยากนะครับเสียบปุ๊บเข้าไปลงเล็งร่องดีๆนะครับเล็งเสร็จแล้วกดลงไปล็อกแล้วนะครับผมโอ้โหวิธีการถอดประกอบเขาง่ายจริงๆนะโอเคนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าแล้วเราถอดท้ายทำไมนะครับโอ้โห PP2K นะครับเขาจะมีซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งนั่นก็คือการที่ใช้แมกกาซีนมาเป็นสต็อกนะครับผมซึ่งหลายๆท่านจะเห็นในพรีวิวไปแล้ววิธีการใส่ก็คือเสียบแมกกาซีนไปก่อนแล้วก็กดปุ่มล็อกนะครับกดเข้าไปแล้วก็ค่อยดันแมกกาซีนเข้าไปแล้วก็ปล่อยนี่ทีนี้แมกกาซีนก็จะไม่หลุดง่ายแล้วแล้วเราก็สามารถที่จะใช้เป็นผ่านท้ายได้ด้วยนะครับผมและเมื่อแมกกาซีนหมดปุ๊บเราก็แค่ทำการดึงนะครับหมุนแล้วก็เสียบนี่เห็นไหมครับแล้วมันก็จะกลายเป็นปืนที่ไม่มีผ่านท้ายแทนนะครับผมประมาณนี้สำหรับเจ้าตัว VV2K นะครับแล้วก็ accessory ที่มีเสริมนะครับมีค่อนข้างเยอะเพราะว่าบับบิทนำเข้ามานะครับก็เราจะพูดถึงเจ้าตัวไฟฉายก่อนเลยนะครับไฟฉายของทาง Modify เนี่ยเขาจะให้มา3ชิ้นนะครับนั่นคือตัวไฟฉายตัวจับไฟฉายแล้วก็ตัวหางหนูนะครับผมก็วิธีการใส่ไฟฉายก็คือขันน็อตให้หลวมๆแล้วก็เสียบไฟฉายเข้าไปจึ๊บแบบนี้นะครับผมเสียบเข้าไปแล้วนำนี่ตรงเนี้ยแถวๆปุ่มปลดชุดบนนั่นแหละครับก็ปุ่มเทคดาวน์ฮะก็เสียบเข้าไปเลยครับเสียบเข้าไปแน่นๆครับเสียบจนตัวนี้มันจะเด้งออกมานะครับผมเห็นไหมฮะนี่คือตัวนี้เด้งออกมาแล้วปุ๊บก็แข็งแรงแล้วหลังจากนั้นก็เสียบหางหนูปุ๊บแล้วก็จะไปติดตรงไหนของปืนก็แล้วแต่เลยนะครับใช้ล็อกสายรัดสายไฟเทปดำอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับหรือจะติดกาวก็แล้วแต่กันเลยนะครับผมหรือเราจะเป็นกดไฟฉายจากตรงตูดมันก็ได้นะครับผมแต่พอดีผมไม่ได้ล็อกนะครับไฟฉายมันเลยเลื่อนได้นี่จะมีปุ่มนะครับก็กดได้นะครับตัวนี้เนี่ยไฟฉายมาพูดถึงไฟฉายกันต่อวิธีการใส่แบตนะครับหมุนตัวข้างหน้านะครับผมปึ๊บออกมาก็จะได้แบบนี้นะครับจะเป็น CR123A 3ก้อนนะครับแล้วทางเขาแนะนำให้ใช้ตัว3โวลต์เท่านั้นนะครับห้ามใช้ 3.7 โวลต์นะครับผมไม่งั้นอาจจะทำให้ไฟฉายพังได้นะครับผมนี่ก็คือเจ้าตัวไฟฉายแล้วก็พร้อมกับตัวจับไฟฉายนะครับทีนี้เนี่ยวิธีการปลดดึงออกนะครับนั่นคือกดปุ่มนี้กดปุ๊บแล้วดึงเลยครับ
ตอนดึงเนี่ยจะยากนิดนึงนะนี่เห็นไหมฮะโอเคนี่ก็คือวิธีการถอดออกนะครับผมต่อมาก็มาที่ตัวเก็บเสียงกันนะครับโดยการที่เราจะใส่เก็บเสียงเนี่ยเราต้องมีตัวหกเหลี่ยมเพื่อที่จะไขตัวแฟลชไฮเดอร์เก่าออกนะครับโดยเขาจะมีหกเหลี่ยมล็อกอยู่ด้านใต้แฟลชไฮเดอร์ตรงนี้นะครับผมนี่ที่ผมจิ้มคอยจึ๊บนี่นะครับแล้วก็หมุนออกนะครับผมซึ่งหมุนออกเบาๆนะครับเนื่องจากตัวนี้เนี่ยมันแบบตัวเล็กมากนะครับตัวเล็ก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 คือแบบ3ข้อเองมั้งครับหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะหมุนตัวแฟลชไฮเดอร์ออกได้เลยปุ๊บหมุนออกมาปุ๊บอย่าลืมที่จะขันตัวล็อกแฟลชไฮเดอร์คืนนะครับเพราะมันตัวเล็กมากเก็บแยกผมว่ามีหายไม่ก็หาไม่เจอนะครับปุ๊บเรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับก็เอาตัวเก็บเสียงมาโดยเก็บเสียงก็มีขายแยกอีกแล้วนะครับเป็นตัวตรงรุ่นของ BB2K แต่ทาง Modify แจ้งว่าตัวนี้ก็เป็น14มิลทั่วไปเราก็สามารถที่จะหาพวกเก็บเสียงทั่วไปมาใช้ได้นะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นตัวของมันเองแล้วก็สังเกตไหมครับว่าจะมีเป็นแท่งๆออกมาวิธีการใส่นั่นก็คือทุกคนเห็นไหมครับว่าทาง BB2K เขาจะมีพินทะลุออกมาฝั่งนี้ฮะนี่เห็นไหมครับมันจะทะลุออกมานะนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือศูนย์แรงหน้าใช่ไหมครับนี่ผมจะหันฝั่งนี้ให้ดูให้เราเอาแท่งเสียบไว้ด้านนี้ด้านเดียวกับพินที่ออกมานะครับปุ๊บแล้วก็ตัวเกียวของเก็บเสียงเขาจะหมุนไปทางซ้ายนะครับผมก็คือถ้ามองจากด้านนี้ก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับทวนปุ๊บพอแน่นแล้วเนี่ยให้เราทำการดันตรงนี้มานี่เห็นไหมฮะมันจะไปล็อกกับพินพอดีเห็นไหมครับนี่ก็คือเป็นตัวเก็บเสียงของเขานะครับผมเป็น PB2K ก็ตัวนี้นะครับหลังจากที่ใส่เก็บเสียงแล้วเนี่ยใครอยากที่จะไปเพิ่มท่อในเป็น300มิลลิเมตรก็สามารถทำได้นะครับโดยทาง Modify เขาเป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างแคร์ลูกค้านะครับผมค่อนข้างชอบใจนั่นก็คือเขาทำคลิปสอนการเปลี่ยนท่อไว้ให้ใน channel ของเขานะครับโดยผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใน description ละกันนะครับผมสามารถที่จะทำกันเองได้เลยแล้วก็เขาสอนหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสปริงวาล์วน็อกเกอร์ก็คือบางคนเขาใช้ไปสักพักสปริงล้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตีวาล์วไม่แตกเขาก็สอนวิธีการเปลี่ยนเหมือนกันนะครับซึ่งค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็หากใครซื้อกับทางบัดบิดก็สามารถที่จะสั่งพาร์ทแล้วก็อะไหล่ให้ได้ทุกชิ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าเราเอาไปเล่นแล้วลงสนามแล้วเกิดพังขึ้นมาอะไรอย่างนี้ทางเราช่วยได้นะครับผมก็สั่งอะไรได้เลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นการใส่เก็บเสียงก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการใส่เก็บเสียงเห็นไหมฮะสวยงามนะครับผมก็ลืมพูดถึงการใส่พันท้ายคืนก็เหมือนกับการใส่แมกกาซีนนะครับโดยจะเสียบเข้าไปตรงๆมันจะไม่เข้านะครับเราจะต้องทำการกดปุ่มปลดก่อนนะครับปุ่มมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมฮะกดปุ๊บแล้วก็ดันเข้าไปนะครับนี่แล้วก็ล็อกแล้วนะครับผมนี่พร้อมเก็บเสียงก็จะดูเท่ๆอย่างนี้เลยนะครับเท่ไหมฮะโอ้โหปืนรัสเซียนะครับปืนรัสเซียเสียดายไม่มีในทาคอฟนะครับผมช่วงนี้ผมเล่นทาคอฟเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูการวัด FPS กันเลยครับผมก็ใช้ลูกกระสุน .20 กรัมคราว BB กินแก๊สปั๊บเฟรโนนะครับผมแล้วก็ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่30องศาเซลเซียสนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูผล FPS ของ PP2K กันเลยครับ301 ตัวนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับ FPS อยู่ที่ประมาณ300เองซึ่งค่อนข้างเบาค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับตัวกินแก๊สตัวนี้ซึ่งโอเคครับลงสนามได้ชิวๆนะครับผมก็ไปเปลี่ยนยางฮอปเปลี่ยนท่อรีดก็อาจจะดันไปถึง350 360นะครับผมก็ลองกันดูนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเรามาสาธิตกันปรับโหมดก่อนนะครับปึ๊บขึ้นลำนะครับโอเคก็เมื่อกี้พูดไปแล้วอาจจะไม่เห็นก็เดี๋ยวเราจะมาแอคชั่นกันให้เห็นนะครับก็อันนี้เซฟก่อนนะครับนี่คือเซฟนะครับผมแล้วก็ปรับลงมา1จังหวะนะครับจังหวะเดียวแก๊กจะเป็นออโต้นะครับเลทไวมากนะครับแล้วก็ดันมาล่างสุดนะครับจังหวะที่2ก็จะเป็นเซมินะครับผม
ก็มาดูไกกันนะครับไกตัวนี้เนี่ยไม่แข็งมากนะครับแล้วก็ไม่ลึกเลยนะครับรีเซ็ตปุ๊บยิงต่อได้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมฮะแล้วก็ช่องข้างหน้าเขาจะว่างเพราะว่าเราสามารถที่จะจับแบบนี้ได้นะครับผมก็ตัวนี้นะครับตัวรางพี่คาทินี่เขาจะเป็นเหมือนล่องสะพานสำหรับการเล็งศูนย์หน้าแล้วก็ศูนย์หลังไปด้วยในตัวนะครับโดยตัวรางพูดง่ายๆก็คือตัวรางพี่คาทินี่ของเขาเนี่ยจะเป็นตัวศูนย์ไปด้วยนะครับนี่โดยตัวข้างหน้าเขาก็จะเป็นอารมณ์เหมือนเป็นตัวศูนย์หลังนะเห็นไหมฮะแล้วก็ตรงนี้ก็ศูนย์หน้าเนาะทีนี้เนี่ยเวลาเล็งนะครับเห็นไหมฮะซึ่งในกล้องอาจจะดูยากนะครับมันจะเป็นล่องตรงกลางให้เราสามารถที่จะเล็งโดยใช้ตัวนี้เป็นศูนย์หลังแล้วก็ตรงนี้เป็นศูนย์หน้าได้เลยนะครับผมก็ทำให้เวลาเล็งเนี่ยก็จะเล็งง่ายนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ต่อมานะครับจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะชอบใจกันเลยนั่นก็คือเขามีโฮสเตอร์มาให้ด้วยนะครับซึ่งการที่มีโฮสเตอร์เนี่ยใช้กับแม็กซันนี่คือสุดยอดเลยซูเปอร์คอมโบนะครับแล้วไม่ต้องใส่เก็บเสียงใช้เป็นปืนสั้นแทนอะไรแบบนี้นะครับโดยตัวโฮสเตอร์นะครับอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีตัวนี้นะครับผมจะมีตัวแผ่นตัวนี้แล้วก็จะมีตัวดับเล็กเขาให้ตัวดับเล็กมาด้วยนะครับผมไว้สำหรับใครไปร้อยเข็มขัดอะไรเป็นทรงเดียวกับซาฟารีแลนด์นะครับก็ล็อกแบบนี้จึ๊บเห็นไหมฮะนี่โอเคและในตัวนี้มีอะไรมาให้เยอะแยะก็คือเป็นตัวล็อกตัวซองกับตัวเพลทนะครับมาให้เป็นน็อตยึดมาให้แล้วก็จะมีตัวนี้ตัวสำคัญนี่ตัวนี้มันคืออะไรโอเคเรามาอธิบายกันนะครับคือตัวนี้เนี่ยทุกคนเห็นพินตรงนี้ไหมฮะนี่จริงๆเขาจะไว้ร้อยสลิงอะนะคือเราต้องถอดออกนะครับซึ่งทาง modify เขามีคลิปไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ channel เขาไว้ให้นะครับเผื่อใครจะทำแล้วก็เอาพินตัวนี้ออกนะครับนี่เอาพินตัวนี้ออกแล้วตัวนี้นะครับมาเสียบเข้าไปแทนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวล็อกนะครับนี่ตัวซองจะเห็นตัวล็อกเห็นไหมฮะก็คือสมมุติว่าติดกับปืนแล้วเราก็เสียบปืนเข้าไปแล้วปืนมันก็จะล็อกเห็นไหมฮะล็อกอยู่อย่างนี้แล้วก็สามารถดึงขึ้นมาได้เลยแล้วก็มันก็ยังใช้งานได้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ใส่ตัวล็อกแต่ผมแนะนำให้ใส่ดีกว่ามันจะแข็งแรงกว่านะครับนี่เป็นให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างชึบแบบนี้นะครับจริงๆมันก็อยู่นะครับมันก็อยู่แต่การใส่ตัวนู้นมันจะแข็งแรงกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชียร์ให้ใส่ไว้ดีกว่านะนี่เห็นไหมฮะมันจะล็อกทีนี้เนี่ยใครจะใช้ก็ดึงขึ้นเนาะดึงปืนขึ้นมาเห็นไหมฮะซึ่งถ้าใส่โฮสเตอร์เนี่ยก็ต้องเลิกคิดถึงการใส่ตัวพวกเรดดอทหรือดอทอะไรใหญ่ๆได้เลยนะครับซึ่ง IMR ผมว่าใส่ได้พวกไมโครดอทจะใส่ได้นะครับแต่อะไรใหญ่ๆเนี่ยจะใส่ไม่ได้เพราะว่าการที่เราดึงซองเนี่ยมันจะมาถึงประมาณครึ่งนึงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีพื้นที่ติดดอทติดสโคปอะไรแค่ช่วงนี้นะครับผมสักประมาณ5ช่องนะครับก็ต้องระวังนะครับหากใครจะไปติดหากใครจะซื้อโฮสเตอร์ไปด้วยนะครับก็คร่าวๆก็คือตัว modify นะครับเขามีของแต่งให้ก็คือเป็นตัวโฮสเตอร์เป็นตัวไฟฉายแล้วก็เป็นตัวเก็บเสียงนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะเล่นแม็กยาวก็สามารถเอาแม็กยาวมาเป็นพันท้ายได้ด้วยนะครับกับเจ้าตัว modify ตัวนี้ชึบมันเท่นะครับการที่เอาพันท้ายมาเอาปืนมาเป็นพันท้ายนะฮะเอ้ยเอาแมกกาซีนมาเป็นพันท้ายนะครับยิงปึ๊บปึ๊บแม็กซันหมดดึงเสียบชึบขึ้นลำแล้วก็ยิงต่อได้เลยนะครับโอ้โหเท่จริงๆนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับกับเจ้าตัว VB2K การถอดซัพเปเซอร์ก็ไม่ยากนะครับหมุนโดยตัวนี้เนี่ยมันเคลื่อนที่ได้อยู่แล้วนะครับตัวติ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอะไรแล้วก็เอานิ้วดันไว้แล้วก็หมุนซัพเปเซอร์ออกนะครับนี่เอาออกมาแล้วแล้วเราก็สามารถที่จะใส่ตัวแฟลทไฮเดอร์คืนได้เลยนะครับง่ายๆเกือบลืมการปรับฮอปนะครับการปรับฮอปเนี่ยตัวหกเหลี่ยมที่เขาให้มามันจะยาวมากรู้ไหมครับว่าทำไมนั่นก็คือตัวปรับฮอปเนี่ยเขาจะมีรูอยู่ด้านหลังไกลเห็นไหมฮะนี่
คือเขาจะให้เสียบตั้งแต่ตรงนี้เลยครับปุ๊บหน้ากิบเสียบค่อยปุ๊บแล้วก็หมุนปรับฮอปได้เลยนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ปรับจริงนะแค่หมุนให้ดูแบบนี้อ๋อแล้วก็ตัวปืนนะครับความแรงประมาณ300เนี่ยเพราะว่าผมลองปรับฮอปไปนิดเดียวนะครับค่อนข้างแปลกใจตรงที่ว่าโมดิฟายเขาทำสไนค่อนข้างดีนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเขาไม่ปรับฮอปมาให้นะครับไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่เขาไม่ปรับฮอปมาให้นะครับทำให้ตอนที่ผมลองปืนเนี่ยเวลาขึ้นลำแล้วเนี่ยลูกแม่งไหลออกจากปากกระบอกเลยจนเราต้องมาปรับฮอปผมก็เลยคือยังไม่มีเวลาเซตเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแรกของไทยเป็นล็อตแรกๆแล้วก็ตอนนี้ก็มีอยู่นี่ประมาณ 20-30 ตัวนะครับผมต้องจัดการสินค้าด้วยทำให้ไม่มีเวลาทดสอบอะไรเยอะนะครับผมก็เลยว่าปรับให้มันล็อกลูกแล้วก็ไปวัด EPS เลยนะครับผมก็ EPS ก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าใครลองปรับฮอปดีๆแล้วให้มันแบบยิงแล้วลูกไปได้ปกติแล้วFPS เปลี่ยนแปลงก็ลองมาอัปเดตกับเราได้นะครับผมเราก็ผมก็จะขอบคุณมากนะครับเพราะว่านั่นแหละฮะประมาณนี้นะครับ PB2K นี่โลโก้เขานะครับผมรูไว้ร้อยสายกันตกร้อยอะไรก็ตามสบายนะครับช่องคัดปอกก็อยู่ด้านขวานะครับผมพันท้ายตัวนี้เป็นเหล็กทั้งรุ่นเลยนะครับฟาดคนหัวแตกนะครับตัวเนี้ยซึ่งพูดตรงๆเลยก็คือบิลคุณลิตี้ตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเลยแปลกใจมากคือผมแบบโอเคมากๆนะครับบิลคุณลิตี้เขาแบบแข็งแรงนะครับโดยตัวล่างก็เป็นโพลิเมอร์หมดเลยนะครับตัวเฟรมล่างเป็นโพลิเมอร์แต่พันท้ายเป็นเหล็กตัวอัปเปอร์ก็เป็นโลหะนะครับตัวโบลต์ก็เป็นโลหะนะครับผมตัวชาร์จิ่งแฮนดอลหรือแก๊สบล็อกหรืออะไรก็จะเรียกไม่รู้จะเรียกอะไรนะครับก็เป็นโลหะแล้วก็ตัวท่อนอกก็เป็นโลหะนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นโลหะเยอะมากแล้วก็ตัวไก่นะครับดูดีๆเนี่ยผมว่าไก่เขาเป็นอลูมิเนียมนะครับมันออกน้ำตาลนะครับแดงๆนิดหนึ่งนะครับผมตัวไก่ของเขาก็ตัวนี้นะครับลืมพูดเลยว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีการปลดสไลด์เหมือนพวกปืนสั้นหรือ SMG ทางตะวันตกนะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้วิธีการค้างกับแมกกาซีนเอานะครับซึ่งนี่คือค้างแล้วเวลาปุ๊บถอดออกนี่เห็นไหมฮะก็เดี๋ยวผมจะลองยิงให้มันค้างดูนะครับหวังว่าจะมีแก๊สอยู่นี่เห็นไหมครับนี่คือเขาค้างโบแล้วแต่เวลาเราถอดแม็กเนี่ยมันก็จะปิดนะครับผมเขาใช้วิธีการให้มันแฮงกิ้งกับตัวแมกกาซีนแทนที่จะเป็นการปลดสไลด์แบบพวกปืนค่ายุโรปนะครับก็ใช้ได้นะครับผมตัวนี้บิลคุณลิตี้ดีตัวนี้ผมประทับใจมากนะครับผมก็ใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อบับบิชได้นะครับโดยบับบิชเนี่ยมีของแต่งให้ทุกรายการนะครับผมตัวนี้กับ PV2K นะครับสวยงามจริงๆ SMG จากรัสเซียนะครับผมใครเป็นสายรัสเซียก็ไม่ควรพลาดนะครับอย่างน้อยก็ซื้อไปเป็นปืนสั้นก็เท่แล้วนะครับตัวนี้ใช้แมกกาซีนสั้นๆพอเราก็มีขายแยกหมดนี่แมกกาซีนสั้นนี่แมกกาซีนยาวนี่เก็บเสียงนี่ไฟฉายโอเคนะครับทางเรามีครบนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็หากใครมีข้อสงสัยอะไรใดๆสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็ใครสนใจที่จะสั่งซื้อก็เดี๋ยวผมจะลงลิงก์สินค้าไว้ที่ description ด้านล่างแล้วก็สามารถที่จะติดต่อเพจ Rabbit ได้เหมือนกันนะครับก็วันนี้ Rabbit ก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับเจ้าตัว PP2K นะครับผมชอบนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่างานโอเคยิ่งได้กล่องพลาสติกไปแล้วผมยิ่งโอเคกว่าเขากับเขามากกว่าเดิมอีกนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้บับบิทก็ขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ